ชาวบ้านกลุ่มนี้เขาไปรุกป่าสงวนแห่งชาติขุนแม่ลายนะคะแล้วไปพบว่าพื้นที่ที่เขารุกเข้าไปเนี่ยเขายังลักลอบตั้งเป็นโรงงานผลิตน้ําดื่มแบบน้ําสะอาดที่เป็นแกลลอนใหญ่ๆห,หรือเป็นขวดขวดเป็นถังถังและเป็นลงัลงๆอะ,ค,ะค่ะแล้วก็ไปส่งตามบ้านแต่พอเข้าไปดูกรรมวิธีไปดูโรงงานของเขาแล้วกันเรื่อเป็นโรงงานผลิตน้ําแล้วกันเนาะ การขั้นตอนของการล้างขวดเนี่ยนะล้างขวดล้างฝาเขาใช้เครื่องซักผ้า oh. เครื่องซักผ้าแบบฝาหน้า,าแบบแบบสองถังด้วยซ้ําไปอย่างเงี้ยค่ะปันป่นปันป่นปัน่นปั่นเพื่อที่จะล้างขวดล้างฝา,าแถมนะคะน้ําที่จุดที่เขาไปเจาะบาดาลเอาน้ําขึ้นมามาทําเป็นน้ําดื่มเนี่ยนะอยู่ใกล้บอ่บอ,บอเกล ก็คือบ่ออุจจาระปัสสาวะขยงขยะอะไรเนี่ยบิ่อเสียบ่อของเสียแล้วบ่อน้ําที่ไปเอามาขายคนดูดขึ้กันมันใกล้กันอุ้ยมันจะซึมถึงกันไหมนี่เรานึกถึงปลายทางที่แบบคนแบบมาซื้อน้ําจากที่เนี่ไปดื่มไปกินไปใช้เนี่ยสิคะนี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่จากกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปตรวจสอบนะคะในพื้นที่นี้เป็นบ้านกองลอยนะคะที่ตําบลบ่อสลีหลังได้รับ แจ้งบอกว่ามีคนเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าแถมยังลักลอบเจาะบ่อบาดาลด้วยทีนี้พอไปตรวจสอบไปเจอการลักลอบเปิดเป็นโรงงานผลิตน้ําดื่มค่ะก่อสร้างเป็นอาคารขนาดเล็กๆมีเครื่องจักรสาหรับผลิตน้ําดื่มนะคะนี่ข้างใน<ม>ดูทางดูเอาแบบสุขลักษณะเอานะคุณผู้มชมคะแล้วใกล้ๆก,กันค่ะมีรถกระบะคันหนึ่งจอดอยู่ป้ายทะเบียนนะคะ ดูเดู๋ยดูด้วยรถกระบะที่อยู่ข้างหน้านะคะ,แ,ะ,แ,ะแล้วก็มีคนงานหนึ่งคนที่ทํางานอยู่ในนี้นะคะแล้วสอบถามกับคนงานนี่แหละ<ๆ>เขาบอกว่าเจ้าของโรงงานชื่อว่าคุณดวงเดือนคุณดวงเดือนแสนมาเป็นลูกจ้างอาบตอแห่งหนึ่งแต่ที่หน้าตกนี่รถรถคันนี้เอาไว้สําหรับส่งน้าค่ะไว้สําหรับส่งน้ําในพื้นที่อสะอาดปลอดภัยเขียนสโลแกน ตายและดูสถานที่คุณผลิตน้ำสิเด<อ>ีจะปลอดภัยไหมเราเนี่ยนั่นแหละที่เขาบอกว่าที่น่าตกใจคือข้างในโรงงานน่สภาพมันดูสก,กรปรกมันไม่ถูกสุขลักษณะเลยโดยเฉพาะน้ําที่เอามาผลิตนะคะามาผลิตเป็นน้ําดื่มนะย้าว่านี่คือน้ําดื่มนะมันมาจากบ่อบาดาลที่เจาะลงไปใต้ดินซึ่งอยู่ใกล้กับบ่อเกลอ ข้างห้องน้ําเลยคุณผู้ชม,มซึ่งอาจจะมีน้ําซึมไปปนเปื้อนก็ได้นะอนอกจากนี้นะคะยังพบว่าโรงงานเนี่ยไปใช้เครื่องซักผ้าไปล้างทําความสะอาดทั้งขวดทั้งฝาขวดทําวทความสะอาดเดือนละครั้งนะ,ะขนาดว่าเอาเครื่องซักผ้ามาซักเนี่ยนะมาล้างเนี่ยนะเดือนละครั้งค่ะสำหรับขวดที่ใช้เชื่อว่าน้ําดื่มที่ผลิตจากที่นี่ไม่ได้สะอาดไม่ได้มาตรฐานอย่างสติกเกอร์ที่อยู่ข้างๆรถหรอกนะคะ พบโงงานหนงคนกำลบงความสะอาดฝาขวดโดยการนําเครื่องสกัาเก่าดัดแปลงมาทําเป็นที่ล้างฝาขวดและขวดจากการสอบถามคนงานให้การว่าทางโรงงานจะมีการล้างขวดและฝาขวดเดือนละหนึ่งครั้งแล้วนําฝาขวดนําไปใช้ใหม่หลังจากนั้นจึงร่วมกันตรวจสอบโรงงานพบว่ามีการเจาะน้ําบาดาลจํานวนสองบ,บ่อซึ่งบ่อน้ําบาดาลอยู่ติดกับห้องน้ำห้องส้วม จากจะไปดูว่าบุกรุกพื้นที่ป่าปรากฏว่ามาเจอโหเรื่องราวน่าขนลุกเนี่ยนะคะทีนี้จากการตรวจสอบก็พบว่าโรงงานนตั้งอยู่ในพื้นที่ป่ามีร่องรอยการวางท่อน้ําขึ้นไปบนเขาเลยค่ะตัดพื้นที่ป่าไปเลยเบื้องต้นก็มีการแจ้งข้อหาแล้วนะคะก่อสร้างแพ้วถางเผาป่าหรือกระทําการด้วยประการใดๆอันเป็นการทําลายป่าค่ะหรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตมีข้อหาครอบครองทําประโยชน์อันเป็นการสืมเสีย สภาพป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตข้อหาการเข้าไปยึดถือครอบครองรวมถึงการก,ก่อสร้างนะคะเผาป่าทำลายป่าตอนนี้ก็โดนเข้าไปเรื่องของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเยอะนะคะตอนนี้ก็นําตัวไปไปสอบสวนขยายผลแล้วเรียบร้อยค่ะหลายเรื่องเลยที่ต้องชี้แจงติดตามพีพีทีวีเได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย